ลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกบนาเป็นที่น่าสนใจและมีอนาคตไกลอีกอาชีพหนึ่งในหมู่ที่5ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ12กิโลเมตรด้วยทางรถจนจากแยกหัวถนนศาลามีชัยผ่าน5แยกนาพรุเข้าสู่เส้นทางสุดขุนทะเลเขตหมู่ที่5ตำบลนาพรุจะพบกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกบนามีสมาชิกทั้งหมด30คนกระจายอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่5ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมและตำบลขุนทะเลอำเภอลานสกาได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545จำนวนบ่อเลี้ยงกบของสมาชิกรวม 1,000 บ่อผลผลิตเฉลี่ยปีละ100ตันมูลค่า5ล้านบาทผลผลิตที่มีการส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่มาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์เราจะแบ่งกันเลี้ยงคือจะสับเปลี่ยนกันไม่ให้ซ้ำกันอาทิตย์นี้คนนี้เลี้ยงอีกอาทิตย์นึงก็อีกคนนึงแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเข้ารอบมันก็จะมาลงคนเดิมคือสมมติว่ากบเราเดือนนี้ใช้ประมาณ30ตันเราก็จัดในสมาชิกให้ได้30ตันแล้วก็เวียนกลับเข้ามาที่เดิมคือมาคนเริ่มต้นมันก็พอที่จะเลี้ยงตลาดของมันในเชิงปริมาณแม้จะมีผลผลิตและมูลค่าไม่สูงนักแต่มีความโดดเด่นคือเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรเลี้ยงกบนาที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคใต้มีโครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบมีการวางแผนการผลิตที่เป็นระบบเพื่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการของประมงอย่างต่อเนื่องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดพ่อแม่พันกบการเพาะและอนุบาลลูกกบการจัดทำบัญชีต้นทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีนโยบายที่เตรียมการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในการประกอบอาชีพมีฟาร์มกบให้เยี่ยมชมมีร้านอาหารสารพัดเมนูกบรสเด็ดมีการจัดเทศกาลวันกินกบประจำปีและอีกหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวนโยบายจังหวัดก็คือต้องการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านกบหรือว่าหมู่บ้านปลานิลหมู่บ้านปลาดุกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ประมาณ 6-7 ชนิดในของสำนักงานปกจังหวัดในปี57ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้กบนี่ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งกรมประมงมีนโยบายให้ปรุงหมวกจัดน้ำของในจังหวัดตัวเองในการเขาเรียกของงานดังอยากให้ชมของกรมประมงเขาเรียก Amazing Fishery นะซึ่งทำมา2ปีแล้วปีนี้ก็ทำแตกนิดนึงนะก็ทำเรื่องกบเพื่อจะใช้ว่ากบนครกระโดดก้าวสู่ AEC นะครับภายใต้การทำงานร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบนาสมาชิกกลุ่มทั้ง30คนกรมประมงและของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจะเป็นกลไกสำคัญเพื่อช่วยผลักดันให้อาชีพการเลี้ยงกบนาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบนาก้าวกระโดดอย่างมั่นคงสู่เวทีอาเซียนและขอเชิญชวนชาวเมืองนครและผู้ที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชแวะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านกบเมืองนครให้เงินราหมุนเวียนอยู่ในประเทศของเราให้มากที่สุดทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวนครศรีธรรมราชรายงาน